เรียกได้ว่าเริ่มขึ้นแล้วหลายจังหวัดเลยทีเดียวค่ะกับการประกวดมิสแกรนด์เพื่อเฟ้นหาสาวงามไปต่อสู้ต่อบนเวทีระดับประเทศอย่างมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะคะซึ่งเมื่อวันก่อนนะคะก็จู่ๆมีกระแสดราม่าเกิดขึ้นบนเวทีการประกวดมิสแกรนด์3จังหวัดชายแดนใต้สัญจรชลบุรีนะคะก็คือมิสแกรนด์นราธิวาสมิสแกรนด์ยะลาและมิสแกรนด์ปัตตานีค่ะที่คุณบุ๋ยเชษฐวุฒินะคะรับบทเป็นพิธีกรค่ะโดยสาวงามที่ชนะการประกวดไปได้นะคะและได้เป็นมิสแกรนด์นราธิวาส2023ก็ได้แก่สาวเมโลดี้ทันจิราเนติประวัติค่ะมิสแกรนด์จังหวัดยะลานะคะได้แก่ฟ้ารุ่งนภาบุญรินค่ะและมิสแกรนด์จังหวัดปัตตานีนะคะก็ได้แก่สาวแคทชัญญธิดามติยาภักนะคะโดยดราม่าเกิดขึ้นจากคุณบวยค่ะที่รับบทเป็นพิธีกรนะคะดันถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์เละซะอย่างนั้นนะคะหลังแฟนนางงามค่ะเห็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ดูไม่เหมาะสมมีอารมณ์ขำติดตลกและขณะกำลังมอบช่อดอกไม้ให้กับสาวงามนะคะว่าช่อดอกไม้นั้นเหมือนแบบสังฆทานจนหลายคนนะคะทนไม่ไหวฟาดกันยับมีหลายช่วงที่หลายคนมองว่าพิธีกรนั้นวางตัวไม่เหมาะสมทั้งติดเล่นติดตลกจนมากเกินไปอย่างเช่นจำได้ว่าบอสเคยประกาศว่าจะต้องจัดไฟนอลที่จังหวัดนั้นๆยกเว้นพีดีที่ถือหลายจังหวัดแต่ทำไมปีนี้ดูไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่บอสเคยบอกเวทีแกรนด์มีพิธีกรแจ้งเกิดหลายคนนะครับหลายจังหวัดเลือกพิธีกรมาดีมากในไลฟ์สาบพิธีกรหนักมากต้องหยุดดูเพราะว่าแบบนี้สตอรี่ส้มต้องมานะครับแบบนี้มันได้บ่ฮ่าฮ่าพิธีกรแย่มากไม่ให้เกียรติเวทีเลยเป็นอีกคนที่ทนดูไม่จบเพราะพิธีกรไม่เกี่ยวกับเขาเป็นสลิ่มมาก่อนมั้งดูแล้วมันไม่ใช่มันไม่ได้จริงๆพีดี3จังหวัดปีนี้จัดพังมากค่ะสงสารนางงามที่ตั้งใจมาประกวดเอาสลิ่มมาเป็นพิธีกรอีกคืองงจ้างสลิ่มมาเป็นพิธีกรได้ไง ND ต้องออกมาชี้แจงไม่เกี่ยวกับพี่บวยจะเป็นอะไรมาก่อนนะคะแต่มองแล้วพี่บวยไม่เหมาะสมสำหรับพิธีกรเวทีแกรนด์จริงๆค่ะของพี่แชมป์ถอดดูสมาร์ทกว่าก็เรียกได้ว่าถึงจะแอบมีดราม่าไปบ้างนะคะแต่การประกวดก็ลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะส่วนในเรื่องของพิธีกรนั้นนะคะก็อาจจะจริงอย่างที่หลายคนคาดหวังนะคะว่าต้องเหมาะสมกับเวทีถึงจะดีที่สุดแต่ก็เชื่อนะคะว่าวินาทีนั้นคุณบวยคงตั้งใจทำหน้าที่ออกมาให้ดีที่สุดแล้วยังไงก็ใจเย็นๆค่อยๆคอมเมนต์กันดีกว่านะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ